กลับ <you> ถึง <atem S 1> บ้านรีบอาบน้ำด่วนนะครับเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อนี่คือคำเตือนครับสำหรับผู้ที่ไปทำงานนอกบ้านหรือออกไปร่วมงานในห้องจัดเลี้ยงต่างๆการประชุมต่างๆนั้นเมื่อคุณกลับเข้ามาถึงบ้านให้รีบอาบน้ำด่วนสำหรับผู้ที่ต้องทำงานนอกบ้านหรือไปทุร ไปร่วมง,งานจัดเลี้ยงของจัดประชุมต่างๆเมื่อกลับมาถึงบ้านนั้นก็ให้รีบล้างมืออาบน้ำทำความสะอาดร่างกายก่อนที่จะไปใกล้ชิดกับเด็กและผู้สูงอายุพร้อมกับจัดสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้โล่งโปร่งระบายอากาศดีๆเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสผู้คนที่ยังคงต้องเดินทางไปทำงานหรือยังออกนอกบ้านไปทำธุระส่วนตัว ในบางสถานที่ที่มีจุดการใช้หรือสัมผัสร่วมกันเช่นเราบันไดลูกบิดประตูปุ่มกดลิฟโต๊ะเก้าอี้ห้องน้ำซึ่งจุดต่างๆเหล่านี้ก็จะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือการแพร่ระบาดได้ดังนั้นนะครับเมื่อกลับเข้ามาถึงบ้านนั้นควรจะต้องทำความสะอาดตัวเองเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปยังบุคคลในครอบครัว โดยล้างมือทันทีเมื่อกลับถึงบ้านด้วยสบู่และน้ำอย่างน้อย20วินาทีหรือจะตั้งแอลโกอฮอลเจลสำหรับล้างมือไว้ที่ประตูหน้าบ้านถอดรองเท้าและหาที่เก็บรองเท้าไว้นอกบ้านเพื่อลดโอกาสที่รองเท้าจะไปสัมผัสเชื้อโรคและนำมาแพร่เชื้อต่อถอดและทำความสะอาดแมสผ้าโดยใช้สบู่หรือผงซักฟอก จากนั้นก็ให้ตากแดดฆ่าเชื้อแห้งให้แห้งสนิทก่อนนำมาใส่ซ้ำอีกครั้งสำหรับแมสแบบใช้แล้วทิ้งนั้นเมื่อใช้แล้วขนาดถอดก็ให้จับที่สายคล้องหูเพื่อไม่สัมผัสกับเชื้อโรคแล้วทิ้งในถังขยะที่มีฝาปิดและควรล้างมือทันทีเมื่อเข้ามาในตัวบ้านก็ให้อาบน้ำแล้วก็สระผมทันทีส่วนเสื้อผ้าที่ใส่ให้นำไปซักหรือแช่น้ำยาซักฟอกทันทีจะเก็บไว้ในห้อง และไม่ควรสัมผัสกับบุคคลในบ้านโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุหากเรามาจากพื้นที่เสี่ยงหากกินข้าวร่วมกันนั้นให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัวและนิ้นกินอาหารปรุงสุกร้อนๆในกรณีที่บ้านมีผู้สูงอายุควรแยกสำหรับต่างหากและในสถานการณ์ช่วงนี้หากสามารถทำอาหารกินเองได้ก็เป็นสิ่งที่ควรทำมากที่สุด พอนอกจากปลอดภัยจากการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสแล้วยังปลอดภัยจากการแพร่ระบาดไวรัสและยังเป็นการหลีกเลี่ยงที่จะไปในพื้นที่แออัดซึ่งอาจจะเป็นพื้นที่เสี่ยงได้ขอบคุณที่มาของข้อมูลจากกรมอนามัย